อันนี้ต่อแถวทำอะไรวะรับบัตรคิวเหรอนี่เฉยๆไอ้ฟีดแบ็กเรื่อง EMP ล็อกดาวน์มั้งคือหมายถึงว่าพูดบอกทีละคนเหรอใช่ทีละคนในมุมมองของแก๊งเราอะไรเงี้ยพี่อยากให้พี่ไม่อ่ะโอเคพี่ผมตามพี่ไม่เว้ยเรียมครับพี่มันคือมันต้องดูว่าจุดประสงค์ที่เขาเข้ามาเพราะอะไรคือเขาเข้ามาเขาไม่ได้แจ้งว่าเพราะอะไรที่เขาอยากให้ใช้ใช่ไหมทีนี้คือในมุมมองพี่อ่ะคือหลักๆอ่ะคือมันแก้เรื่องข้อสอบออกแต่ความกว้างมันก็ไม่ได้มากพอที่จะให้เล่นได้ในรูปแบบของแบบใช่ในรูปแบบของไฟปกติซึ่งเรื่องเอาศพออกอ่ะคือเรียมก็รู้ใช่ไหมว่าซาเวียมันก็ไม่ชอบตอนแรกอ่ะแพ้เหมือนกันแพ้แบบแพ้ยับอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันสิ่งที่แก้คือก็ต้องแก้ที่ตัวเองก็ต้องซ้อมวิธีเล่นมาใหม่จนเล่นได้ใช่ใช่ใช่ผมว่ามันต้องนี้เว้ยผมต้องหาวิธีเล่นแต่ตอนนี้ผมมองแค่แบบว่าอยากให้เป็นแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเลยผมจะได้หาวิธีเล่นถูกตอนนี้ผมแบบไอ้ยัดสมศักดิ์เลื่อนจัดเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีแล้วผมแบบผมมั่วเลยนะตอนนี้มันจำกัดไปหมดแล้วอะเรียมพอมีล็อกดาวน์มันทั้งถือศพก็เล่นไม่ได้นู่นนี่นั่นมันเต็มไปหมดอะอันนี้ก็จริงพี่ก็ผมว่าแบบนั่นแหละผมแค่มองแบบว่าซักเวย์แบบว่าแบบไหนก็ได้แต่แค่ถ้าเลือกได้ผมว่าแอบเชียร์ไม่มีแล้วกันแบบผมจะได้แบบเล่นแบบว่าเตรียมแผนมาเล่นวะในมุมผมนะผมอะไรน้องผมไปคุยแล้วพี่เขาถาม2คำถามไหมอ๋อเหรอแบบว่าเอาไม่เอาแล้วก็ขอเหตุผลแค่นั้นเลยโอเคไอ้หมายถ้าเลือกเอาไม่เอาเลือกไม่เอาถูกไหมมึงน่าจะตอบว่าเอาใช่เลยเถอะพี่มาคุยไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าอะไรให้ฟังอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรอขยับขึ้นมาก็ได้นะครับจะได้มีคิวน่าจะไปหลายๆคนเข้าใจมุกคุยสื่อใช่ป่ะอ๋อแต่น้ากลัวแบบไอ้นี่เฮ้ยนี่ตาโนเนี่ยตาโนก็คือแบบหลงสุดหล่อตาโนว่าไงครับตาเลียมเดี๋ยวนี้คุณไม่ทักผมเลยนะถ้าแกที่มันไม่ได้โตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอบไม่เราไม่ใช่เพื่อนกันถูกไหมโนเพื่อนเลิฟวิลเลียมปะตอหอยทากไปชุบหอยทากคืออะไรวะปะตอหอยทากแปลว่าอะไรแพ็กเนลแปลว่าอะไรคือปะตอหอยทากปะตอแพ็กหอยทากเนลพี่โนพี่ไปเรื่อยเลยอ่ะปะตอหอยทากอะไรนะพี่อะไรเนี่ยพี่แต่งตัวสไตล์เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองน่ารักขึ้นอันนี้มีคนบอกไหมว่าน่ารักเลยไม่ใช่รู้สึกจริงรู้สึกเหมือนประเทศแบบว่าภาพมันดูนวลๆน่ารักขึ้นแปลกๆอ๋อใช่ป่ะไม่รู้ว่าคิดเองเปล่าผมคิดเองแต่ว่าปกติถอดแว่นแล้วหน้าตาดูโง่ไงนี่ไม่ได้โง่แล้วหน้ามาดูนวลๆเหมือนเด็กอ่ะก็นิดนึงมั้งพี่ไม่รู้ว่าผมมันเหมือนเดิมนะหลับผมนะแหววคิดไปเองพี่นุ้งเห็นไหมพูดจริงรีเชตแล้วพี่เป็นไปได้คือไอ้เรื่องเอาสบอกผมว่าเราก็เหนื่อยไปแต่เรื่องล็อกดาวน์เราก็เหนื่อยคือแต่ถามว่าแบบมุมผมนะนี่ผมบอกผมมองแบบเหมือนที่พี่เอ็กพูดแหละเอาจริงอ่ะผมมองว่ารอเขาสักเวไปแบบสำหรับผมนะผมแค่มองว่าถ้าจะล็อกดาวน์ผมจะไปเตรียมเรื่องการเล่นแบบล็อกดาวน์มาแบบว่าโอเคแบบ ABCD EFG ทำงี้ EK มันแปลว่าเด็กเฮียจริงป่ะเนี่ยเชื่อค่ะจริงดิเชื่อโคตรเท่เลยว่ะผมดูแบบเป็นมาร์คคอร์ดของเด็กเฮียได้ไหมโอเคไม่มันไม่ดูเป็นมาร์คคอร์ดของเด็กเฮียแต่มึงดูเป็นเฮียเฮ้ยพี่โนพี่อยากตัวแลนด์มั้ยอะไรนะรู้จักตัวแลนด์มั้ยตัวแลนด์คืออะไรคือพี่ไงหาเอานะเฮียแล้ววะเนี่ยเหมาะจริงๆเลยกับมึงโคตรเหมือนพี่อ่ะตัวแลนด์โนแลนด์พี่โนลินละโนแลนด์ตัวไอ้เหี้ยตัวแลนด์ก็ตัวเหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยเหี้ยจริงๆนะเกิ
ดี๋ยวรบกวนใครขับรถตัวเองมารบกวนเดี๋ยวบอกว่าถ้าแบบว่าอย่างที่บอกซ้อมอาจจะแพ้แล้วแบบเหมือนตุ้ยซ้อมอาจจะแพ้ต้องตีเนี่ยบิลอีสปอร์ตไปเหมือนเล่นซ้อมที่อาจจะแพ้เนี่ยแต่เราก็ต้องซ้อมเยอะขึ้นเพื่อให้แบบเพื่อมันเล่นได้อะแบบเออผมไม่คิดแค่นั้นว่ะเหมือนล็อกดาวอ่ะแบบผมก็พยายามไปคิดเพื่อหามาให้มันเล่นได้เนี่ยแบบพูดยากกว่าเนี่ยขอตังค์หน่อยดิต่อเลยกระเป๋า594อ่ะให้แบบน่ารักเว้แอบยิ้มนั่นๆกิ๊กกิ๊กกูรู้แล้วว่าถ้าเราเหงาจะเล่นกับใครอย่าหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเอ้ยแต่วันนั้นอ่ะงานบอลอ่ะไอ้หมายมันบอกนะว่าแบบเล่นได้พี่เล่นได้ใช่เหรอเออมาก็ทํามาคุยกันก็ได้พี่แบบใช่ไงผมเดี๋ยวถ้าแบบมาคุยกันเหรอเล่นได้พี่อย่างเงี้ยใช่เหรออยากลองรถใหม่สนใจไปก่อนไหมครับพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยไม่ได้หรอเดี๋ยวรัดคิวให้ไม่เป็นไรให้อนาชีเล่นก่อนแล้วตามด้วย DK เลยไหมมาคุยกันก่อนหาวันหาอะไรกันก่อนถูกไหมล่ะมาลืมยังไงเขาไม่ปฏิเสธด้วยพี่โนไม่แล้วก็จะปฏิเสธกันคนมาขอเล่นตอบรับไปเยอะแยะพอตอบไปว่าพอซาเวียมาชวนตอบไม่อย่างเงี้ยไม่ได้ได้ไม่ได้ยังก็ได้ไหมไม่ถ้ามึงตอบได้มันก็ไม่ได้เล่นดิอะไรอ่ะก็นี่กันก็แบบว่าเล่นเล่นได้ไหมเราเล่นกับดีเคได้ไหมได้เวลาเลี่ยมมันก็เล่นได้ใช่ไหมเลี่ยมก็เล่นได้กันก็เล่นได้ก็เล่นเลยไหมล่ะไอ้เล่นเลยไม่ใช่แต่เล่นได้ได้แต่เล่นเลยไม่ใช่เอาแล้วต้องเล่นวันไหนให้เคลียร์ของก่อนโอเคไหมหมดกับงานร้านไปเยอะไอ้เหี้ยเอดีแดงยาววิ่งเนี่ยมันเพิ่งเปลี่ยนแปลงอาทิตย์นี้เองก็เขาไม่ใช้กันแล้วไงพี่ทำอะไรก็รู้แต่มันหมดแต่ก่อนหน้านี้ไงพี่กูร้อยหล่อมากเลยนะพี่เดี๋ยวนั้นสัปดาห์หนึ่งเลี่ยมก็ฟื้นแล้วถูกไหมล่ะโดยประมาณน่าจะมันเดือนนึงพี่สัปดาห์เดียวไหวแล้วเออมาคุยโอเคมาคุยนะชัวร์นะเอานะก็มาคุยได้โอ้ยเปิ้ลนี่น้องชายสวยเฮ้ยมือเป็นใครสั่งกูอ่ะเสียงโคตรดังอ่ะโทษทีคุยได้แต่ไม่เล่นโคตรเหี้ยโคตรเหี้ยพูดจริงนะได้พี่ได้พอมาคุยไม่ได้พี่ป่ะไม่มีอะไรหน้าตาหน้าตาไหนหน้าตาYes, ขอสูตรได้ปะล่ะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้สูตรไม่ได้หรอไม่ได้เอ้ยพี่ดันอยู่ช่องพอดีเลยพี่ดันพี่ชายผมได้เล่นบรอได้เล่นบรอบัตรเบางานร้านพิกไทม์อะงานร้านพิกไทม์นี่ยังไงฮะลิมิโนผมไม่นี่ครับมันเป็นมันหน้าตรงแบบว่าเหมือนที่เปียกบอกครับแบบตอนเข้ามาไม่มีใครรู้ถึงเรื่องจุดประสงค์รวมถึงว่ามันแอบเหมือนพวกตรงมันเล่นยากครับพวกคนแบบตรงๆมันเล่นยากแล้วกันใช้คำว่าอันนี้ส่วนตัวของผมนะผมรู้มันเล่นยากมันแบบอะไรที่แบบมาใหม่รวมถึงว่ามีเรื่องแบบอุ้มศพมันคือใช้คำว่าในมุมของผู้เล่นนะมันอาจจะมีเรื่องอุ้มศพมาแล้วตอนแรกแล้วพอมีเรื่องล็อกดาวน์อีกอะมันจะรู้สึกแบบเล่นยากอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นอะมันก็เลยค่อนข้างเหมือนแบบโดนพัฒนาใช้คำว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดการเล่นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอะก็เลยก็น่าจะอย่างนั้นแต่แบบว่าตัวผมเองอะถ้าตัวผมเองอย่างที่ผมบอกว่าผมแค่มองมันควรถนนหัวตาพฤษภาครับผมครับมันควรแบบว่าอันสักอย่างนึงอะแบบว่าเรียบครับผมชิวๆทุกคนนะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละผมบอกบางคนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าถามมุมผมนะเพราะว่าผมมองว่ามันค่อนข้างถ้าถามตัวผมอะผมเล่นเก้าหนึ่งอะผมเล่นแพทหนึ่งใช่ปะผมเล่นกับดูไว้เนี่ยผมไม่เล่นแพทหนึ่งแหละและสมมติอย่างล่าสุดสมมติไม่ใช่อย่างล่าสุดสมมติที่บอกว่าซาเวียจะชวนเล่นเงี้ยผมเล่นอีกแบบนึงอีกเข้าใจคำนี้ปะผมต้องเล่นอีกแบบนึงอีกแล้วถ้าแบบมีอีกอ่ะผมต้องกลับอีกแบบนึงอีกเนี่ยมันแบบค่อนข้างกลับไปกลับมาแล้วกันถ้าถามในมุมผมที่ผม
ผมอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวค่อนข้างบ่อยอ่ะตัวผมเลยแบบว่าผมมาได้หมดผมแบบว่าได้หมดเลยอะไรก็ได้แต่แค่ให้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบพี่ดูเป็นคนเหงาจริงนะพี่โนผมว่าอ่ำๆๆๆๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของบายน่าเป็นเรื่องของแบบว่าของฟีดแบคครับของฟีดแบคเรียบเข้าเลยโอเคครับเรื่องของฟีดแบคทุกคนนั่นแหละที่ต้องแบบว่าต้องพูดคุยกันนี่ไงน้าอยู่นี่พอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาในมุมมองของ DK คิดว่าไงครับเกี่ยวกับล็อกดาวน์ผมมองว่ามันมีหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้าให้เลือกเชียร์ไปทางไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันมีเรื่องถือศพมาแล้วเรื่องแรกแล้วพอมันมีเรื่องนี้มันอาจจะดูเป็นแพทที่เร็วหน่อยหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแล้วก็ถ้ามุมผมรู้สึกว่าอยากให้เป็นอะไรสักอย่างนึงที่เหมือนว่าสักทางนึงไปแล้วครับมาละมาละนะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าสำหรับผมอยากให้มันแบบเป็นสักอย่างไปที่แบบว่าเอาแบบชัดเจนไปเลยเพราะว่าอย่างผมล่าสุดผมเล่นกับ911ผมเล่นแพทเก่าใช่ไหมแบบเป็นปกติแล้วพอผมมาเจอล็อกดาวน์เพราะเป็นอีกแพทนึงเนี่ยมันเหมือนถ้าพูดตามภาษาแบบตอนนี้ผมโรเตทแผนการเล่นแบบว่าอะไรนะโง่ไม่ใช่ครับแต่แค่เป็นแบบมันจะกลับไปกลับมาครับมันแอบเป็นหนึ่งแล้วแบบว่าใช่แล้วเมื่อกี้เพิ่งอธิบายซาเวียไปเหมือนกันเพราะว่าเราเซตไอ้นี่ไงเราเซตไอ EMP ล็อกดาวน์เนี่ยให้เป็นแบบเหมือนแบบฟีลแบบจับตัวหลุดแล้วล่อเพื่อนเขาเข้ามาช่วยนึกภาพออกไหมเลยทำวงให้มันเล็กลงคือเจตนาคือเราไม่ได้อยากไว้ในไฟใหญ่อยากให้เป็นของการจับตัวหลุดมากกว่าเพราะว่าสังเกตง่ายๆเลยว่าวงมันเล็กมากอะไรประมาณนี้อันนี้คือข้อมูลเข้าใจครับแต่ว่าอาจจะเป็นการใช้ผิดจุดประสงค์หรือเปล่าใช้คำนี้ใช่ครับใช่ยังที่ว่าครับถ้าผมได้หมดแต่แค่อยากให้เป็นอะไรสักอย่างไปเลยไม่ได้เตรียมการในการเล่นหรือแบบพัฒนาแบบว่าการซ้อมของตัวเองถูกจะได้ไปในทุกทางใช่ครับเดี๋ยวรอดูจากไอ้นี่แล้วกันโดยรวมแล้วกันได้ครับนะโอเคโอเคครับผมครับโอเคแล้วก็จังดุงตุงหิมยังไงสุดครับนี่พี่ดีเคใครจะพาไปเท่าอ่ะพี่ดีเคคนนี้พี่ดีเคกู้งงน่าจะเหนื่อยแล้วครับผมว่าผมเข้าใจได้ครับมาพูดจริงว่าล็อกดาวน์แต่จะเป็นแบบว่าจากน้ำมาแล้วมันจะบอกว่าเราไม่รู้ถึงจุดประสงค์นั่นแหละผมเลยมองว่าตอนนี้จะเป็นการใช้ผิดจุดประสงค์เพราะว่าอันตัวผมถามว่าผมคิดถึงเรื่องต้นสุดไหนก็คิดนะผมก็มองว่ามันเหมือนกันว่าเหมือนสุดท้ายลึกคนทุกคนเขาก็จะแบบว่าไอ้เข้าเล่นล็อกดาวน์อยู่ดีอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกันอาจจะเป็นจุดประสงค์ให้มองว่าล็อกดาวน์มาเพื่อไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันเข้าใจได้นะไอ้เป็นของเรื่องแบบผิดจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนฟังหรือทุกคนรู้แบบว่าทุกแก๊งที่เข้าไปฟังนะก็อาจจะแบบว่าว่ะอะไรเงี้ยคือใช้คำว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆมาเลยครับผมจะคำนี้แล้วกันเนาะเป็นอะไรใหม่ๆมาให้เราก็ต้องพัฒนาตามเอาแล้วก็แบบต้องคิดอะไรแปลกๆมาเล่นนั่นแหละแต่ผมบอกว่าเพราะว่าในเรื่องมุมมองของแบบว่าข้อจำกัดการเล่นอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นมุมของเพลเยอร์เนาะมันแบบหลายอย่างทุกอย่างมันเอามาใช้แบบปูไว้เฮียใช่เนาะคุณยะเองต้องบอกว่าถ้ามุมมองของตัวเองคืออะไรก็ได้ครับแต่แค่ถ้าเชียร์ทางไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าถ้าถามตัวผมลึกๆก็ดีๆเล่นทุกแบบแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบเหมือนเราก็ห่างสตอรี่นานอะพวกพาร์ทของ DK นะเราห่างสตอรี่นานเราก็เลยยังมีความแบบเล่นแบบแพทเก่าๆอยู่บ้างเนี่ยตามแพทไม่ทันเราถ้าถามมุมผมมายินดีจะตามยินดีจะตามแพทอยู่แล้วแบ
ทั้งตามแผนในความหมายคือไม่ใช่แค่เรื่องแผนของ EMP ล็อกดาวน์เนี่ยแต่เป็นแผนในเรื่องของการว่าเล่นตื่นเยอะเพื่อเอาศพออกหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยผมยินดีจะแบบว่าตามเอ้ยชิมหายแล้วชนเขาขอโทษครับผมว่ายินดีจะแบบว่า follow ตามในการเล่นอยู่แล้วเข้าใจปะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมเจอกล้องหนึ่งมาผมพูดตรงว่าผมก็ได้มีการเก็บไปแบบไปแก้ไปลองเล่นอย่างที่เห็นตอนที่TPL เงี้ยก็มีแบบว่าอุ๊ยเป็นเหี้ยกับเรื่องรถเนี่ย sorry เพราะว่าขอโทษครับยินดีแบบว่าจะเล่นตามอยู่แล้วเงี้ยเข้าใจปะคนความจริงที่ผมแบบฟีดแบ็กเรื่องนี้เป็นหลักเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับหมายเรื่องของการใช้คำว่าของการสลับไปสลับมาเนี้ยมันแบบว่ามันมีผลต่อการต่อคิวปืนในแก๊งผมไงเข้าใจคำนี้ไหมเดี๋ยวผมบอกถ้ามันต้องใช้ปืนหลักในการเล่นปืนหลักเยอะผมอาจจะมองในการว่าเอาไปให้ปืนหลักซะมากกว่าหรืออะไรทำนองนี้มากกว่าแบบว่าการขึ้นให้มีจำนวนเยอะขึ้นตามคิวปกติเนี่ยมันมีเรื่องดีเทลตรงนี้เล็กๆเว้ยแต่มันเป็นของพาร์ทของแก๊งผมแก๊งเดียวใช่ไหมของภายในแก๊งนะครับนี้